น้องมีนามาเสิร์ฟความสดใสหลังจากเมื่อวานเล่นฝุ่นแทนเล่นบอลจนลุงแทนหนีออกจากคอกแทบไม่ทันวันนี้ยายหนูเลยโชว์สกิลเลี้ยงบอลเตะบอลตัวเดียวทั่วคอกแถมทำเสียงเจ้าแจ้อารมณ์ดีลุงแทนนั่งดูยายหนูเล่นบอลไปยิ้มไปหลงหลานแล้วหนึ่งดูท่าแล้วลุงแทนคงโดนพลังบวกของยายหนูมีนาตกเข้าไปเต็มๆน่ารักทั้งลุงทั้งหลานเลยจริงๆค่ะโดยคุณหมอให้น้องมีนาเล่นบอลเป็นเวลานะคะเพื่อให้น้องได้เรียนรู้อยู่กับแม่แสนดีค่ะขอขอบคุณพี่หมอเจ้าหน้าที่พี่ควานทุกท่านที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ดูแลใส่ใจน้องมีนาเป็นอย่างดีและอัปเดตคลิปน้องมีนามาให้ FC ได้ชมกันนะคะHahaha.